สวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วนะคะช่องมีนาพูดไลฟ์วันนี้จะมาแชร์เรื่องการท้องของเดือนที่สองนะคะเดือนที่สองแล้วนะคะสำหรับใครที่ท้องเดือนที่สองแล้วก็จะดูว่าอาการของเราเป็นยังไงนะคะสำหรับการท้องเดือนที่สองนี่ลูกของเราโตเท่าตัวแล้วนะคะจากเดือนที่หนึ่งเนี่ยลูกของเราจะอยู่ที่ประมาณคือเป็นถุงแล้วก็มีไข่ขาวอยู่นะคะก็คือยังไม่โตมากอยู่ขนาดที่ประมาณเดือนแรกนะคะหลังจากหมดประจำเดือนก็คืออยู่ที่ประมาณสิบของน้ำมานะของน้ำอยู่ที่ประมาณ 12.9 มิลลิเมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นพอ2เดือนนะคะ2เดือนของน้ำจะอยู่ที่18นะคะ12ถึง18นะคะของน้ำเนี่ยก็คือเดี๋ยวน้ำขอดูนะคะ8วีคนะคะของน้ำมา8วีคก็คือเขาจะอยู่ที่ประมาณ8อยู่ที่ประมาณ18มิลแล้วนะคะก็คือเกือบจะ2มิลละตอนแรกก็คืออยู่ประมาณ10มิลนะคะก็เดือนแรกอ่ะ4เดือน4สัปดาห์แรก5สัปดาห์แรกอะค่ะจะประมาณ10มิลนะคะแล้วก็พอ8สัปดาห์ต่อมาก็จะประมาณเกือบ20มิลนะคะก็เขาก็จะโตเท่าตัวแล้วนะคะหลังจากเดือนที่2เนี่ยน้ำรู้สึกว่าอุ้ยเห็นเขาเหมือนเต่าเลยค่ะพอเห็นเขาทีแรกตอนที่เห็นเขากับตอนที่ไปถ่ายอะค่ะตอนรอบแรกเนี่ยน้ำไปเห็นคนเดียวน้ำก็เห็นเป็นก้อนไข่ธรรมดานะคะนะเป็นไข่แล้วก็เป็นถุงนะคะเป็นถุงออกมาก็คือเล็กอยู่นะคะแล้วก็พอไป8สัปดาห์ที่2เขาแบบนี้ค่ะเขาเหมือนเต่าเลยอ่ะแล้วแบบคือเรากับสามีอ่ะค่ะไปพร้อมกันตอนแรกอ่ะเขากลัวว่าเขาไม่ได้เห็นลูกพอยครั้งแรกที่เห็นน้องกันนะคะแบบน้ำแบบปลื้มมากเลยอุ้ยเขาทำไมน่ารักจังเลยเขาเหมือนเต่าเขาแบบคือมือเขาแขนเขาสั้นขาเขาสั้นนะคะแต่เขาแบบอย่างนี้แล้วอ่ะเขาแบบติ๊ง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 อย่างนี้แล้วป๊าป๊าเขาก็แบบอยู่ข้างๆอะค่ะป๊าป๊าหน้าแดงป๊าป๊าแบบมือเย็นนะคะสามีนะมาค่ะหน้าแดงมือเย็นเลยนะคะแล้วทีนี้เขาก็เขาก็ตื่นเต้นมากเขารู้สึกแบบดีใจหน้าแดงแบบโอ้ยดีใจจังเลยน้ำก็แบบแอบหลงรักเด็กคนนี้เลยนะคะตั้งแต่แบบเห็นเขาตัวเล็กๆอ่ะคิดดูว่า2มิลน่ะขนาด2มิลนะคะแต่ในกรณีเนี้ยนะคะตั้งแต่1ถึง2เดือนแรกเนี่ยน้ำจะตรวจจากช่องคลอดนะคะเพราะว่าตัวเขาเล็กมากจะถ้าเกิดเราส่องอันเดอร์ซาวด์เราอาจจะไม่เห็นได้อย่างนี้นะคะนะคะอันนี้คือช่วง2เดือนแรกนะคะอาการนะคะสำหรับคนที่อยู่ในช่วง2เดือนเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกแบบคือไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะจะมีการอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหมือนน้ำนะคะน้ำคือแบบคือน้องเด็กดีมากค่ะน้ำไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการอาเจียนอาหารเหม็นอะไรเลยนะคะมันมีอาจจะมีเหม็นมั่งอะไรเงี้ยแต่คงไม่เท่าไหร่นะคะจะมีอะไรที่แบบสามีไม่ชอบอย่างเช่นปลาหมึกอย่างเงี้ยค่ะปลาหมึกนี่น้ำจะแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยมันเตะจมูกยังไงไม่รู้นะคะเราทีนี้ก็มีอะไรที่สามีไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยก็คือมันจะเตะจมูกแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่านอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะแต่สำหรับคนที่แพ้นะคะก็คืออาจจะมีอาเจียนเวียนหัวตอนเท่านั้นน้ำฉี่บ่อยด้วยนะคะเหมือนร่างกายมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วง2เดือนเนี่ยนะคะปวดแขนขาเหมือนแขนขาจะหลุดนะคะพอแต่ว่ามันจะเป็นปวดเป็นช่วงๆนะคะมันจะเป็นปวดแบบคือไม่ได้ปวดตลอดเวลาของน้ำจะเป็นแค่ช่วงตอนเย็นคือปวดแบบแขนขาเหมือนแขนขาจะหลุดนะคะโอ้ยเหนื่อยสามีทำงานมานะคะก็คือยังต้องมานวดให้เราเพราะเราแบบเอ้ยมันไม่ไหวแล้วมันปวดมันเมื่อยไปหมดนะคะมันเมื่อยแบบเหมือนเราไปทำอะไรหนักๆมาเหมือนมัน
แขนขาจะหลุดให้ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายของเราอ่ะมันปรับเปลี่ยนเพื่อลูกของเรานะคะแล้วทำให้เราเหนื่อยเราเพลียอย่างเงี้ยค่ะวิธีที่ทำให้เราหายก็คือทานพวกน้ำผลไม้ค่ะน้ำจะมีน้ำผลไม้เป็นน้ำส้มแล้วก็น้ำผลไม้รวมอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราดีขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะเราต้องปฏิบัติตัวดังนี้นะคะก็คือทานอาหารเนี่ยเราก็ทานปกตินะคะแต่ว่าไม่ต้องทานเพื่อ2คนนะทานอาหารที่มีประโยชน์ใครที่อยากให้ลูกเรานะคะสมบูรณ์นะคะพยายามทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าทานอาหารที่เป็นของหมักของดองนะคะนะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกไปที่อยากให้น้ำหนักอ่ะไปที่ลูกอ่ะค่ะพยายามทานสารอาหารที่เป็นโปรตีนถั่วนมอย่างนี้นะคะมันก็ถั่วนมไข่มันจะลงไปที่ลูกเรานะคะแล้วอาหารที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือโฟลิกนะคะโฟลิกแอซิดนะคะเราต้องทานนะคะเพราะช่วงนี้เป็นการสร้างเซลล์อ่ะค่ะลูกจะต้องการหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องการธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กเพื่อลูกอ่ะจะใช้เลือดในร่างกายของเราอ่ะไปสร้างร่างกายของเขาละเราต้องการธาตุเหล็กลูกจะดึงธาตุเหล็กจากเรานะคะน้ำอ่านมาบอกว่าแล้วเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าท้องนะคะผมจะร่วงเพราะว่าเราอะธาตุเหล็กแล้วบางคนตัดผมเลยนะคะตัดผมแต่น้ำอะสามีไม่ให้ตัดเขาบอกว่าถ้าเกิดมันร่วงแล้วค่อยว่ากันน้ำก็กลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพื่อนน้ำอะร่วงจนกระทั่งตรงเนี้ยแบบคือไปเลยว่างั้นเถอะไปแบบคือเหมือนเป็นคนหัวล้านไปเลยอะค่ะแต่ที่เยอรมันอะค่ะเขาดีนะคะคือน้ำอะได้ธาตุเหล็กอะค่ะคือหมอเขาเอาเลือดเราไปตรวจแล้วเขาก็บอกว่าเราขาดธาตุอะไรนะคะทานอาหารแล้วอาการของผู้หญิงที่อยู่ในช่วง2เดือนเนี่ยมันจะมีอาการแสบแปลบๆที่ตรงท้องน้อยนะคะแล้วก็ตรงก้นกบของเราอยู่ตรงนั่นใครจะรู้ไหมว่าก้นกบคืออยู่ตรงไหนนะคะบางคนเขาก็ไม่รู้เนาะเนี่ยค่ะก้นกบจะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยของเราเนี่ยแล้วก็ตอนที่เราปวดนะคะจะปวดตรงนี้นะคะบางคนอาจจะปวดตรงช่องเนี้ยค่ะเนี่ยตรงระหว่างขาเรานะคะเพราะว่าน้ำเองน้ำก็ปวดตรงระหว่างขาคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการขยายตัวของมดลูกเพื่อที่จะรองรับเด็กอะค่ะตอนนี้คือตอนเนี้ยก็จะปวดอยู่อย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องไปกังวลอะไรไงคะถ้าเกิดว่าเลือดเราไม่ได้ไหลถ้าเกิดว่าเลือดเราไหลแล้วเรายังปวดท้องน้อยด้วยนะคะไม่ได้ปวดจี๊ดๆในกรณีที่เราปวดจี๊ดๆอะไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าลูกดิ้นนะ2เดือนเรายังไม่รู้สึกนะคะเพราะว่าเขายังแค่20มิลลิเมตรอยู่เลยก็คือเราไม่สามารถรู้ได้นะคะใครที่แบบว่า2เดือน3เดือนมาแล้วบอกว่าโอ้ยลูกดิ้นอย่างเงี้ยค่ะคือน้ำมีประสบการณ์มาแล้วนะคนที่น้ำรู้จักเนี่ยค่ะอุ้ย3เดือนโอ้ยลูกดิ้นอย่างเงี้ยค่ะมันโอเวอร์นะคะก็คือเขาต้องอ่านหนังสือเยอะๆคือน้ำอ่านหนังสือแล้วก็มีแบบเหมือนโหลดโปรแกรมมาอ่านด้วยอะค่ะว่าในกรณีที่2เดือนเนี่ยเด็กยังขนาดนี้เล็กมากอย่างเงี้ยนะคะเราไม่สามารถรู้ได้หรอกแล้วก็ในกรณีที่เราเจ็บตรงท้องน้อยเนี่ยมันเป็นการขยายตัวของร่างกายของเราเพื่อรองรับเด็กแล้วอีกอย่างนึงการเหนื่อยของเราเนี่ยค่ะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของเรานะคะแล้วก็มีอะไรที่เป็นไปได้อีกนะคะน้ำไม่รู้นะคะว่าคนแพ้จะแพ้เยอะแค่ไหนแต่กรณีที่แพ้เนี่ยก็มันจะแพ้เป็นเวลาของน้ำมีอาการตั้งแต่ตอนที่น้ำท้องเนี่ยน้ำมีอ้วกอยู่แค่ครั้งเดียวนะคะเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยสำหรับคนที่ไม่แพ้แล้วสามีก็ไม่ได้แพ้ช่วยเรานะคะก็คือ
จะกินเยอะแทนเรามากกว่าอะไรที่เราอะไรที่เรากินแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันแน่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะกินให้เรานะคะสามีจาก73มา75นะคะอ๋อแล้วอีกเรื่องนึงนะคะที่น้ำจะเล่าให้ฟังก็คือในช่วง2เดือนเนี่ยเราจะมีกดอยู่ที่กระเพาะอาหารเนี่ยแล้วเราจะเลอบ่อยมากทั้งเลอทั้งตดอะไรเงี้ยนะคะก็คือแก๊สมันจะดันท้องเราอะค่ะน้ำพยายามโดยที่ทานบ่อยๆมากขึ้นนะคะคือไม่ได้ทานเยอะในกรณีที่ทานเยอะแล้วอะมันแน่นเนี่ยค่ะแล้วน้ำมาทานพวกเป็นที่ลดกดเนี่ยนะคะทานแครกเกอร์ค่ะช่วยได้นะคะในบางคนน่ะแบบคืออัดน้ำก็ไม่รู้นะแต่ที่เยอรมันน่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกรดอ่ะให้ทานแครกเกอร์มันจะแบบมันเป็นขนมปังใช่ไหมคะแล้วมันเวลาที่มันโดนน้ำอ่ะมันจะยืดหยุ่นแล้วมันก็จะช่วยดูดซับความเป็นกรดเป็นแก๊สข้างในอะค่ะมันทำให้น้ำเลอน้อยลงนะคะสำหรับใครที่อยู่ในช่วง2เดือนแล้วมีอาการแพ้อย่างนี้หรือมีอาการแบบนี้นะคะก็ลองเอากรณีของน้ำอะค่ะไปลองทำดูพอผ่านช่วง3เดือนมาได้อะค่ะร่างกายเราก็จะเป็นปกตินะฮะแต่ทีเนี้ยช่วงที่เราจะเหนื่อยทีนึงอ่ะก็คือช่วงไตรมาสที่3ซึ่งแล้วอ่านมาเขาบอกว่าช่วงนี้ก็จะหนักๆเหมือนกันนะคะเพราะลูกเริ่มโตแล้วก็เริ่มถีบแล้วแต่ของน้ำตอนเนี้ยช่วง5เดือนน่ะค่ะยังไม่ได้รู้สึกเกี่ยวกับลูกอะไรเยอะแยะนะคะก็คือแบบคือแค่วิ่ง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 เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้รู้สึกเต็มที่ว่างั้นเถอะแต่รู้สึกว่าเวลาที่เขาโก่งตัวเวลาที่เขาแบบแข็งตัวนะคะรู้ว่าแบบคือมาจากเด็กอะรู้ว่าเขาชอบอยู่ด้านซ้ายไม่ชอบอยู่ด้านขวาแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เขาเกรงตัวค่ะท้องเรามันจะแข็งมากเลยแล้วของน้ำอะดีอีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำท้องเนี่ยคือน้ำท้องแรกใช่ไหมน้ำเห็นคนอื่นเนี่ยแบบท้องใหญ่มากแล้วตึงมากแต่ของน้ำอ่ะท้องน้ำไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมันถือเป็นความโชคดีมากเลยนะแล้วก็ลูกน้ำอ่ะค่ะตอนนี้ก็คือเวลาที่น้ำไปตรวจอ่ะเขาความยาวตามปกติเท่ามาตรฐานแต่ว่าน้ำยังไม่รู้น้ำหนักนะคะเพราะ5เดือนอย่างเงี้ยเขาหมอเขายังไม่บอกค่ะแล้วก็คือของน้ำอ่ะยังไม่ตึงเท่าไหร่แต่บางทีก็กินข้าวกินอะไรค่ะรู้สึกว่าตึงเหมือนกันนะคะก็ต้องพยายามทานแล้วก็ทานน้อยๆแต่ทานบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดกรดในกระเพาะอาหารไม่ให้เราเลยนะคะใครที่อยู่ในช่วง2เดือนถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ลองปฏิบัติตัวดูนะคะทานให้มากทานให้บ่อยแล้วทานน้ำผลไม้ทานโฟลีตทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สำคัญเลยห้ามทานของดิบนะคะของสุกๆดิบๆห้ามทานนะคะเพราะตัวเนี้ยจะทำให้เด็กอ่ะมีโอกาสไม่สมบูรณ์ได้อันเนี้ยสำคัญมากเลยนะคะน้ำอ่ะต้องหยุดทานอะไรที่แบบอยากกินเช่นปูดองอะไรพวกนี้นะคะน้ำอยากทานมากเลยแต่ว่าหยุดเอาไว้ก่อนซูชิอะไรเงี้ยค่ะก็คือปีนี้ทั้งปีอะอดซูชิไปเลยนะทั้งที่อยากทานมากแต่ว่าเอาเก็บไว้ก่อนให้ลูกออกมาก่อนนะคะค่อยว่ากันไปทีหลังนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือข้อคำแนะนำใดๆสำหรับคุณแม่มือใหม่แล้วก็น้ำเองเอาประสบการณ์ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็เขียนแนะนำเขียนทักทายกันมาได้นะคะเป็นเพื่อนกันได้ใครที่อยากมาเป็นเพื่อนกันอยากมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะก็กด Subscribe กดไลค์หรือว่าทำเป็นเพื่อนกันใน YouTube นี่แล้วนะคะในการทำ Facebook ของน้ำในการทำ Facebook หรือ YouTube ของน้ำอ่ะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของน้ำใน
เยอรมันในต่างแดนนะคะเป็นการแชร์สิ่งดีๆในชีวิตของน้ำนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้น้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ